สำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อในศึกยูโร2024นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูทางฝั่งของทีมชาติสเปนกลุ่มของสเปนเนี่ยนะครับแบ่งออกมาเนี่ยพวกเขาถูกจัดอยู่ในสายโหดมากกลุ่ม B กลุ่ม B Group of Death โหนี่ตายเลยใน3ทีมเนี่ยยิงถล่มทลายพอสมควรเหมือนกันนะครับยิงไปถึง6ลูกแต่ทุกครั้งที่เราวิเคราะห์ทีมกันเนี่ยพอฮะสมมติฝรั่งเศสอังกฤษหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ดาวซันโมมันจะมีแล้วก็จะเป็นท็อปของกลุ่มด้วยใช่ใช่แต่อันนี้ไม่แปลกใจครับสเปนไม่มีครับก็จะแชร์กันจริงไหมเป็นปัญหาของสเปนทุกครั้งแต่ว่าถ้าดูแล้วในสายนี้เนี่ยมันโหดหน่อยไงพ่อคิดว่าจะผ่านไปได้ไหมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงเปียพงยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อในศึกยูโร2024นะครับก็ไปกันทีละทีมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูทางฝั่งของทีมชาติสเปนแมลงวันดังสุดนะฮะครับแมลงวันสเปนครับแต่ตอนนี้เขาต้องไปแบบพวกสเปนตอนนี้แตงชอบกินอาหารสเปนเขาดังนะเพราะพวกอิบาริโก้เป็นเนื้อหมูดำอัปาราฮูเหรอไม่ใช่ฮะอัปาราฮูเนี่ยคนละอย่างนะพ่ออิบาริโก้ใช่หมูดำพ่อชอบแน่นอนคือมันเหมือนเป็นแฮมที่เขาหมักไว้บ่มไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหหอมหอมเค็มเค็มอาหารชั้นสูงจริงใช่นะครับโอ้โหแล้วก็บ้านเราก็นำเข้ามาเยอะแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะไปลองหาทานได้ไม่กี่บาทตอนหลังต้องลองนะไข่เจียวสเปนไม่ใช่แมลงวันสเปนนะไข่เจียวเหรอไข่เจียวสเปนอร่อยมากพ่อคือเป็นใช้ไข่ที่ไก่ขี้ออกมาทันทีเลยล้อเล่นพ่ออ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าสเปนถ้าใครชอบสเปนนะมันก็มีหลากหลายอย่างนอกจากฟุตบอลนะครับแต่ถ้าพูดถึงอย่างแรกเลยดีกว่านะพ่อครับก็คือโค้ชดีไหมพ่อคือถ้าสเปนเนี่ยที่เท่าที่ถ้าผมนึกออกนะครับผมไม่นึกถึงโค้ชเลยนะครับผมนึกถึงสไตล์การเล่นอ๋อสไตล์การเล่นเหรอพ่อติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไงเหมือนนาฬิกามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมไม่ในอดีตไงอ๋อในอดีตแต่ทุกวันนี้คงเปลี่ยนไปแล้วถ้าติ๊กต๊อกอย่างเดียวเนี่ยทันโทษเรียบร้อยครับมันต้องยอดคนมันต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะแต่สมัยก่อนนึกถึงเนี่ยสไตล์การเล่นที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หลายๆทีมแม้กระทั่งทีมชาติไทยเคยยังเรียนแบบเลยแต่พอบอลมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยก็ต้องปรับไปทุกวันนี้คงจะปรับไปเลยเพราะมีการเปลี่ยนโค้ชไม่ใช่เหรอครับก็เป็นทางด้านของลุยส์เดลาฟอนเต้นะครับคือถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเนี่ยก็ต้องย้อนไปนิดนึงนะครับเขาเคยคุมทีมที่สามารถที่จะลิงก์กับทีมชาติสเปนได้เพราะว่าเขาคุมสเปน U19 สเปน U21 สเปน U23 โอ้คุมหมดเลยนี่เขามาหมดแล้วเส้นทางเขาคือมาเป็นแบบไล่เลียงมาจนมาเป็นโค้ชชุดใหญ่เท่ากับว่ารู้นักฟุตบอลคาแรคเตอร์นักบอลหมดแล้วเพราะว่าคนที่เล่น19 21 23ก็ขึ้นมาชุดใหญ่ทุกวันนี้แหละถูกต้องเพราะว่าเขาไล่มาก็คือมือของเขาในการที่จะเป็นคู่มือในการทำงานเนี่ยมีครบครับนะฮะเพราะฉะนั้นรู้มือกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กในคาถาทั้งหมดโอ้โหนี่ง่ายเลยในสเปนในการเพราะฉะนั้นการสไตล์การเล่นนี่ทอนโทษนะครับผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในเมื่อเด็กรู้มือแล้วโค้ชทำทีมอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยความน่าสนใจคือเวลาร่วมเล่นกันเนี่ยมันจะสนุกมากนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงในสถิตินะครับที่อยู่ในรอบคัดเลือกของพวกเขาเนี่ยนะครับก็โหดร้ายถือว่าโหดร้ายเลยนะพ่อฮะก็เป็นแชมป์กลุ่มอยู่กับสกอตแลนด์แข็งอยู่นะพ่ออยู่กับสกอตแลนด์อยู่กับนอร์เวย์อยู่กับจอร์เจียอยู่กับไซปรัสนะครับเนี่ยแล้วก็ยิงถล่มทลายพอสมควรเหมือนกันนะครับยิงไปถึง6ลูกแต่ทุกครั้งที่เราวิเคราะห์ทีมกันเนี่ยพ่อฮะสมมติฝรั่งเศสอังกฤษหรือทีมอะไรก็แล้วแต่ดาวซันโวมันจะมีแล้วก็จะเป็นท็อปของกลุ่มด้วยใช่ใช่แต่อันนี้ไม่แปลกใจครับสเปนไม่มีครับก็อาจจะแชร์กันยิงมั้งเป็นปัญหาของสเปนทุกครั้งเพราะว่ามีอยู่คนเดียวถ้าพูดถึงสเปนในการยิงประตูก็น้ำโมราต้าโอ้โมราต้าน้าแก่แล้วนะ30กว่าแล้วน้าจะไม่ไปไหนแล้วทุกรอบก็จะต้องพูดถึงคนเดียวคือสเปนมันหลังๆมาจะเป็นฟอร์นายตลอดเพราะว่าศูนย์หน้ามันไม่มีก็เหลือโมราต้าคนเดียวถ้าโมราต้าฟอร์มตกมาเนี่ยมันก็ต้องปรับวิธีการส่วนมากจะเป็นดาวรุ่งที่จะสอยขึ้นมาเล่นในตำแหน่งที่ฟอร์นายครับนะครับแล้วลองดูกลุ่มของสเปนนะฮะมันก็ไม่ได้ง่ายนะพ่อฮะครับกลุ่มของสเปนเนี่ยนะครับแบ่งออกมาเนี่ยพวกเขาถูกจัดอยู่ในสายโหดมากกลุ่ม B กลุ่ม B Group of Death โหนี่ตายเลยใน3ทีมเนี่ยถึงตายพ่อแต่ยังดีที่มันมีเอาทีมที่3เข้ารอบได้ไงครับ3ดีที่สุด3ดีที่สุดเนี่ยคือสเปนโครเอเชียอิตาลีเอาไปเนี่ยผมว่าตัดไป3ทีมเนี่ยโหตอนโทษเห็นแล้วไส้ไหลอ่ะแต่กลุ่มนี้แนะนำซื้อถั่วรอซื้อถั่วรอเลยเหรอเพราะว่าพ่อบอกว่า3ทีมพอ3ทีมมันเน้นเสมอไงพ่อก็สเปนเคยเสมอ3ครั้งแล้วเข้ารอบมาแล้วครับ
โปรตุเกสก็เคยทำได้มาแล้วใช่ฮะสเปนอิตาลีไม่ฮะโทษนะฮะแล้วอิตาลีโทษนะไม่ใช่สเปนอิตาลีเสมอ3ครั้งเข้ารอบมาแล้วครับฉะนั้นเนี่ยสายนี้เนี่ยสเปนเจออิตาลีจะเจาะเข้าเปล่าหรอกครับนะฮะต้องบอกเลยแล้วสเปนเจอโครเอเชียจะเจาะเข้ามั้ยซื้อถั่วรอนั่นน่ะสิโอ้โหสายนี้นี่และโครเอเชียไม่สนใจใครนะพอเล่นเคาะอย่างเดียวใช่สายนี้นะเผลอๆเอียวต่ำเต็งต่ำ3ต่ำโอ้โหมันต้องยอมรับว่าแต่ละเกมนี่คือจับอะครับเพราะว่าทุกคนทุกทีมนี่หนีเล่นเหนียวแน่นแล้วไปยิงเอาเนียวให้เยอะๆไปนับลูกด้วยเสียวครับแล้วแต่ละทีมแบบใหม่ๆกันหน่อยนะพอตัวผู้เล่นใหม่ๆนะฮะยกเว้นโครเอเชียนะฮะน่าจะรวม3ตัวพันนะพ่อแต่สเปนนี่มีผู้เล่นดาวรุ่งที่บอกไว้มัน19 21 23ขึ้นมาพอมันเยอะแล้วเนี่ยมันจะสนุกเวลามันเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นไงครับฉะนั้นการขับเคลื่อนเล่นเกมมันจะสนุกมากๆลองดูประกาศรายชื่อหน่อยนะครับของทีมชาติสเปนแต่จริงๆรู้จักหมดนะพ่อฮะครับคืออย่างสเปนแต่ว่าผู้รักษาประตูแต่งหูไม่รู้จะให้ใครลงจริงนะพ่อคือมันเก่งทุกคนพ่อก็ของอาร์เซนอลไงลาย่าครับก็ลาย่าซิมงแต่ปกติแล้วเนี่ยใช้ทางด้านของอูไนซิมงนะโอ้โหนี่ก็ไอ้นี่ก็แอปมันลงยันติดขับนั่นก็ถือว่าโอเคคือถ้ามาทีมชาติส่วนมากเขายืนเนี่ยพ่อประเด็นโอ้โหนี่ลาย่ายังนั่งอีกเหรอโอ้โหใช่นั่นก็โคตรเหนียวครับคือถ้าลาย่าจะลงต้องเรียกอาร์เตต้ามาคุมเออใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เอาลาย่าลงใช่ใช่นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูอีกคนก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเรมิโรนะครับก็เล่นอยู่เรอัลโซเซดาดนะแล้วก็กองหลังนะครับที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยถ้าตัดหรือไม่ตัดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเห็นแล้วมันก็เสียวไส้หมดเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของคาบาคาวไม่พูดไม่ได้พ่อโอ้โหมันคืออาจารย์นะพ่อแบ็กจอมบุกอ่ะขึ้นสุดลงสุดจ่ายบอลดีเคลื่อนไหวดีสอดดีโอ้ยสารพัดประสบการณ์เหลือเฟือคนเราอ่ะถ้าจะยิงประตูต้องยิงให้โลกจำแล้วมันยิงนัดชิงเจอดอทมุนมงป้องเรียบร้อยสอดขึ้นไปครั้งมันคือเป็นลูกที่ค่อนข้างยากตัวเล็กด้วยครับนะครับก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์เหลือเฟือครับแล้วก็ยังมีทางด้านของที่ประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีลาป๊อกมีคูคูเลย่าโอ้โหคูคูเลย่านี่ก็ถือว่าโอเคมีท่าประจำเขาเล่นแบ็คซ้ายนี่คุณเลย่าผมเด้งๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นวันนี้อ่ะรายชื่อตามนี้นะครับของเชลซีคุณเลย่าใช่แล้วก็จะมีจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับนั่นคือกิลมาโรกิลมาโดนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะขณะที่ตรงกลางนะครับที่เรียกมารายชื่อจะประมาณนี้นะฮะผมมีเห็นโรดี้นี่มันแน่นอนนะโรดี้แดนกลางไงครับคือขาดโรดี้ขาดใครขาดได้ขาดโรดี้เนี่ยอันมีผลนะครับเพราะคุมจังหวะแดนกลางดีมากทั้งแมนซิตี้แล้วก็มาสเปนเลยเป็นพี่ใหญ่อ่ะเอาง่ายๆดีกว่าครับพอเจอโรดี้แล้วก็ไปเจอเปดรี่ไอ้นี่คล่องชิปเป๋งเลยครับคล่องกับบอลไปกับบอลดีเทคนิคสูงมากนะฮะครับขึ้นมาเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะทุกวันนี้ก็ถือว่า21เองพ่อก็เห็นตั้งแต่18ครับโอ้ทุกวันนี้มันคล่องมากนะฮะแต่ตั้งแต่18ถึงตอนนี้น่าจะเล่นไปพันกว่านัดแล้วนะฮะเยอะจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนตัวออกเลยนะไม่หูน้อยมากเขามีความแบบโค้ชชอบมากสไตล์การเล่นเขาเล่นจนเจ็บใช่ๆเล่นจนเจ็บนะฮะต้องว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังมีโหหลายคนเอ้ยแต่ตังชอบคนนี้อเล็กซ์เบียร์นานะครับจากวีอาร์เรลเบียร์เรลใช่ตัวเนี้ยใครอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่มันเจอตอนเล่นเจอกับแมนยูเล่นดีมากเลยพ่อเออเหรอมันมี2อย่างมันเล่นดีกับแมนยูมันห่วยวันนั้นพ่อเออนั่นสิแต่ถ้าเราชมว่าเขาเล่นดีดีกว่าดีกว่านะพ่อนะฮะก็ต้องบอกว่าคนนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า22เองอายุน้อยโอ้นี่ก็บอกไงขึ้นมาจาก11พอ19มาแล้ว21ตอนนี้22ต่อไป20โอ้โหมันเลย23ไม่ต้องเล่นแล้วไปเล่นชุดใหญ่เลยครับนะครับการใช้งานเลยในส่วนของแนวรุกเนี่ยนะครับในส่วนของแนวรุกเนี่ยนะครับก็ถ้ามาดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของน้ำโมน้ำโมต้องมาน้ำโมมันมีศูนย์หน้าตัวเดียวตัวเป้าที่ดูแล้วแบบมีความแบบคิดว่าน่าจะคมที่สุดนะก็น้ำโมครับแต่คนอื่นเนี่ยเฟอร์ดานตอเลสก็ถือว่าโอเคแต่ยังคมน้อยนะผมดูแล้วครับก็ตอนมาเล่นอยู่อังกฤษก็ดับดอปไปอ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใช่ไม่โผล่นะครับแต่โมราต้าจะไปว่าเขาไม่ได้นะพ่อเป็นไงครับเขาเล่นเกือบ50นัดโอ้โหหย่อนไป2เกมนะนี่สุดยอดจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความเค้าเรียกว่าโค้ชไว้วางใจอ่ะครับนี่คือดีที่สุดแล้วในสเปนต้องฟอร์มเขาต้องยอมรับยิงไป21ลูกถ้าลงแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องดีแล้วนะครับไม่งั้นคงไม่ได้ลงต่อเนื่องนะครับใช่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้นี่น่าจะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ฟุตบอลโลกใช่ๆตั้งแต่ยูโรไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยถูกด่าก็เยอะครับนะครับใครจะด่าไงไม่รู้แต่สเปนต้องมีชื่อตลอดโมราต้าและลงตัวจริงใช่เพราะว่าแกตอบโจทย์ได้นะครับครับนะฮะแล้วก็อีกคนนึงไม่พูดไม่ได้นะครับ
นี่คือฮีโร่ของสเปนของเรอัลมาดริดนะฮะโคเซลูพ่ออ๋อโคเซลูนี่ที่ทำให้มาดริดเข้าชิงใช่ที่บาเยิร์นไปอ่ะครับนะก็อันนี้เป็นการยืมตัวไปจากรู้สึกเอสปานยอลนะใช่ใช่ใช่เป็นศูนย์หน้านะครับแต่ยิงลูกนั้นติดเลยทีมชาติเลยยิงให้กับเรอัลมาดริดนะฮะชนะบาเยิร์นมาเลยติดเลยแต่เป็นศูนย์หน้าแท้ๆจริงนะเป็นศูนย์หน้าแท้ๆนะศูนย์หน้าแท้ๆแต่อายุเยอะแล้วครับแต่เป็นศูนย์หน้าแท้ๆจริงดังตอนแก่ก็ไม่เห็นเป็นไรคือศูนย์หน้าตัวเป้าอ่ะอาจจะเป็นอะไรอ่ะนะครับนะฮะถือว่าโอเคเลยนะอันนี้คือรายชื่อเดี๋ยวดูสควอดเดฟซะหน่อยนะเป็นไงเป็นไงฮะสควอดเดฟเนี่ยของสเปนนะครับก็จะถ้าแบบไล่เรียงกันมาแต่ว่ามันตัวบางตัวมันอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะฮะใช่พอถึงเวลาใกล้ๆมันเปลี่ยนใช่ใช่ครับอันนี้บางทีเขาอัปเดตมาก่อนที่จะเปิดรายชื่อออกมาแต่นี่อัปเดตล่าสุดแล้วนะฮะก็มีโมราต้ายาเมาอ๋อลืมพูดถึงยาเมาพ่อที่ยาเมาหรือยาเมายาเมานะฮะยาเมานะฮะใช่นะครับก็เนี่ยครับเล่นให้กับลาลิก้าสเปนนะครับบาร์เซโลนานะครับบาร์เซโลนายิงไป7ลูกนะพ่อครับเล่นไป50เกมเหมือนโอ้นี่ก็ถือว่าเล่นเยอะเล่นเยอะครับนะฮะเยอะต้องถ้าเล่นเยอะแบบนี้คุณภาพต้องดีอ่ะนะครับระดับทีมใหญ่ถ้าลงตลอดหมายความคุณภาพตัวเองต้องดีใช่แล้วก็จะเนี่ยมีตัวตายตัวแทนของแต่ละคนเปดี้เบียน่ามั้ยหรือว่าโรดี้นะครับโรดี้คงใครแทนไม่ได้นะครับโอ้ตัวนี้แข็งแกร่งกับแดนกลางครับแล้วก็คุมจังหวะให้น้องๆใช่ครับกองหลังใช้ลาป๊อกกับลาป๊อกก็ดีนะเลนอร์มานก็ไม่ได้คุ้นมากนะบางคนนะใช่ใช่เห็นไหมพ่อผู้รักษาประตูจะใช้อุไนซิมอนเออใช่คือมันลงบ่อยกว่าโอ้นี่ลาย่ายังตัวสำรองนี่ก็ไม่ต้องถามแล้วครับแปลว่าซิมอนต้องดีกว่าแบบระดับปริญญาต้องดีกว่าครับโดยเฉพาะการเปิดด้วยเท้านี่น่าจะเฉียบขาดมากครับแต่ว่าถ้าดูแล้วในสายนี้เนี่ยมันโหดหน่อยไงพ่อพ่อคิดว่าจะผ่านไปได้ไหมพ่อผ่านได้ทั้ง3ทีมอะดูแล้วอ๋อผ่านได้ทั้งหมดทั้งหมดน่าจะไปด้วยกันครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะแฟนสเปนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พัทตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ